เมื่อวันที่28สิงหาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสทช.จัดงานแถลงข่าว1ปีแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน Medical AI โดยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ในฐานะเลขานุการร่วมของคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยแถลงถึงผลการดำเนินงาน1ปีที่ผ่านมาโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ศิริฤกษ์ทรงศรีวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีประเทศไทยเนี่ยก็โชคดีนะครับที่เราได้มีแผนปฏิบัติการ AI ต้องขอขอบคุณต้องขอชื่นชมนะครับว่าเราทำได้ดีและยังต้องทำต่อไปอีกแล้วก็หวังว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความก้าวหน้าทางด้านนี้มากขึ้นสำหรับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นแผนเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนา AI ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในทุกมิติโดยตลอด1ปีที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่สำคัญในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ผลงานด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพัฒนากำลังคนตลอดจนด้านนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศนี้เป็นแผน5ปีนะครับ2565ถึง2570ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือเรามีบุคลากรผ่านการอบรมกว่า 80,000 คนมีโครงการวิจัยและพัฒนาด้าน AI ในกองทุน R&D กว่า 1,000 ล้านแล้วก็สตาร์ทอัพลงทุนเพิ่มจากการส่งเสริมของรัฐกว่า600ล้านแล้วก็ในส่วนของ Performance AI Readiness Index เลื่อนขึ้นครับจากอันดับที่59มาเป็นอันดับที่31สำหรับผู้ที่สนใจดูรายละเอียดผลการดำเนินงานเพิ่มเติมได้ที่ www.ai.in.th หรือ Facebook AI Thailand Community นอกจากการแถลงผลการดำเนินงาน1ปีตามแผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยแล้วภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือเรื่องการวิจัยพัฒนาชุดข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ด้านปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.โดยเป็นการนำเทคโนโลยี AI ไปช่วยพัฒนาเครือข่ายและแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเปิดด้านการแพทย์ตัวอย่างเช่นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถคัดกรองผู้ป่วยโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องแม่นยำและรวดเร็วเราจะช่วยกันเก็บข้อมูลเพื่อที่จะให้ AI ได้มีโอกาสเรียนรู้สามารถที่จะวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เป็นอะไรที่ซ้ำๆสำหรับบริบทประเทศไทยเราก็สามารถที่จะวางแผนการรักษาได้ดีขึ้นครับเบื้องต้นอาจจะมี2ส่วนนะฮะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่ให้แพทย์เป็นคนกำหนดเพื่อเป็นการฝึก AI เป็นฐานข้อมูลจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เราพบเนี่ยจะมีความถูกต้องหรือเปล่ายังไม่ต้องกังวลว่าโอกาสผิดจะเป็นยังไงมองว่าตอนนี้ AI อยู่ในส่วนของการช่วยเหมือนกับนักบินผู้ช่วยตอนนี้ถามเรื่องเคสเอ็กซเรย์กับเรื่องอ่านจอประสาทตานะครับ AI ก็เหมือนคนครับต้องมีการเรียนรู้ตลอดเวลาสอนมันไปเรื่อยๆผมว่าคอสสูงมากการร่วมมือกันทำแล้วก็มีทาง Netech มาช่วยดูแลตรงนี้จะทำให้ลดคอสแล้วก็ทำสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นครับอย่างไรก็ตามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างการนำ AI ไปช่วยยกระดับการแพทย์ให้มีความทันสมัยอีกทั้งเป็นก้าวสำคัญในการใช้เทคโนโลยี AI ไปช่วยผลักดันประเทศไทยให้ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการแพทย์หรือ Medical Hub ของเอเชียในอนาคตการที่เรามีAI ในมิติที่เมื่อมันพร้อมนะฮะเมื่อมีความแม่นยำมากขึ้นนะสิ่งนี้อาจจะทำให้ลดภาระงานของแพทย์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวนะฮะการที่จะเทรน AI ให้ศึกษาจากข้อมูลเยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งทำให้ AI มีความแม่นยำมากขึ้นตรงนี้ครับที่เป็นคีย์สำคัญว่าทำไมคุณหมอจากโรงพยาบาลต่างๆทางเรกูเลเตอร์แล้วก็ทางสวทช.ถึงจะพัฒนาตรงนี้ร่วมกันเพื่อให้ขับเคลื่อนการเอา AI มาใช้ในทางการแพทย์